วัสดีนะคะวันนี้คุณเห็นป้าใส่เสื้อแบบนี้อยู่ข้างนอกนั่นหมายถึงว่าอากาศมันเย็นนะคะที่สวีเดนเนี่ยอากาศเย็นค่ะแล้วก็กุหลาบก็โตเร็วมากนะคะก็ฝากกำลังใจกับคนที่พยายามจะเขาเรียกว่าอะไรช่วยคนดีไม่ให้โดนรังแกนะคะทุกๆคนเลยส่วนป้าเนี่ยถามว่ามีศัตรูไม่มีค่ะพวกศัตรูของป้าคือพวกมิจฉาชีพตบทรัพย์เขาค่ะนะคะมันไม่ใช่มีแค่ในบนดินที่คุณเห็นอย่างในคดีของน้องชมพู่โหนการตายของน้องชมพู่นะคะใต้ดินนะคะพวกที่โหนประชาธิปไตยโหนเสื้อแดงตบทรัพย์หาแดกก็มีนะคะป้าบอกเลยค่ะมีเป็นแก๊งค่ะนะคะแก๊งใหญ่มากนะคะเรายกตัวอย่างเลยว่าอีหนิงดีเคนะคะแล้วก็จันยานะคะจันยาลิ้มประเสริฐนะคะแล้วก็อู้หลายคนไฟยงไฟเย็นนี่เยอะมากนะคะคือป้าอยู่กับคนพวกนี้จนป้ารู้เลยว่าวิธีการทำมาหากินของพวกมันน่ะทำแบบไหนขึ้นต้นอะไรก็ได้ลงท้ายตบทรัพย์ชาวบ้านนะคะจนป้านี่รู้ทันคนพวกนี้บอกตรงๆนะคะรู้ทันคนพวกนี้ป้าบอกเลยนะคะปฏิญาณค่ะว่าเงินเราต้องมีความสามารถในการดูแลตัวเองไม่ใช่ไปเขาเรียกว่าฉกฉวยผลฉกฉวยโอกาสเอาเงินของคนอื่นมาใช้จ่ายหรือเอามาซื้ออะไรอย่างอีหนิงดีเคนะมันดราม่าทีมันได้รถแวนให้ผัวไม่เลยนะคะคุณอีปาพันทิพย์นะคะชื่อมันชื่ออะไรวะชื่อพันทิพย์ไทยศรีลำหรือพันทิพย์ไลเนเคนะคะแล้วก็จัญญานะคะจัญญาที่โอ้อ้างตัวเป็นเสื้อแดงตอนนี้ก็ตั้งไอ้นี่ขึ้นมาค่ะตั้งว่ากูจะเอาเจ้าขึ้นศาลแต่เอาตังมาก่อนเอาเจ้าและตระกันที่10ขึ้นศาลเอาตังมาก่อนคือป้ารู้ทันคนพวกนี้บอกตรงๆไม่ว่าแม่งมาทางไหนกูรู้ทันหมดประมาณนั้นน่ะนะคะอ่ะนะคะมาอยู่ในสวนกับป้าเดี๋ยวป้าจะพาไปดูดอกไม้ปิดท้ายสักนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้คุณก็เห็นว่าป้าเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดไวหน่อยนะคะเดี๋ยววันไหนเรามาคุยกันดีกว่าเนาะคุยกันเรื่องยาวๆว่าเฮ้ยป้ารู้ทันพวกมิจฉาชีพได้ยังไงนะคะคือก่อนอื่นเราต้องเป็นเหยื่อก่อนป้าถึงว่าป้าไม่ซ้ำเติมเหยื่อไม่ว่าคนไหนนะคะไม่ว่าน้องปอนหรือว่าเหยื่อของจีจี้ปีโป้หรือว่าเหยื่อของไอ้ตีนนะคะไอ้ตีนกับอีสาวิตีนนะคะคือวันนี้คดีมันพลิกค่ะนะคะหลังจากที่พวกเขาเรียกว่าอะไรอยากได้อ่ะเสี่ยงเอาชีวิตลูกตัวเองไปเล่นอ่ะนะแต่กลายเป็นว่าสังคมตีกลับนะคะแหมสะใจจังเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้ให้พวกคุณได้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นแอปเปิ้ลนะคะบ้านป้านะคะแอปเปิ้ลนะคะดกมากนะคะเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวป้าขึ้นบนระเบียงถ้าว่างนะให้มันสวยๆก่อนแล้วจะให้พวกคุณดูนะคะทักทายนะนี่เพิ่งดินมือดำเพิ่งขุดมันเสร็จนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวบอกแล้วไงว่าจะให้พวกคุณดูเอ๊ะแต่คุณก็ดูบ่อยแล้วเนาะกุหลาบป้าน่ะไม่พอไม่ต้องดูแล้วเนาะเนาะเออเป็นกำลังใจนะลุงพลเข้มแข็งสู้มันนะแล้วพวกคนก็ไม่ต้องไปใจแป้วอุ๊ยมันจะหาพยานมาแล้วก็มาบิดคดีเหมือนคดีของบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาน่ะยากค่ะป้าบอกเลยค่ะยากแล้วโดยเฉพาะกูยังมีชีวิตอยู่หมอปามีชีวิตอยู่ไม่ง่ายนะนะจ๊ะป้าเป็นคนขี้ค่ะขี้ฟ้องนะจ๊ะจุ๊บๆจ้า